กกต.เห็นว่าการส่งสัญญาณเริ่มต้นกระบวนการเจรจาระหว่างนายกรัฐมนตรีและกปปส.เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะหวังทุกฝ่ายลดทิฐิยอมถอยคนละก้าวเพื่อประโยชน์ของประเทศค่ะนายสุภชัยสมเจริญประธานกกต.สนับสนุนท่าทีของนายสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการกปปส.และนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีที่ส่งสัญญาณพร้อมเจรจาเพื่อหาทางออกความขัดแย้งร่วมกันซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีพร้อมเสนอแนะให้ทั้งสองฝ่ายยอมลดทิฐิข้อเรียกร้องเพื่อนำไปสู่การเจรจาเชื่อว่าจะเป็นผลดีต่อบ้านเมืองทั้งนี้ปฏิเสธแสดงความเห็นเรื่องนายกรัฐมนตรีคนกลางเพราะเป็นเรื่องของฝ่ายการเมืองคือประการสำคัญถ้าได้มีการมาเจรจากันครั้งแรกและต่อไปก็ถ้อยความต้องการต่างๆก็มาพบกันครึ่งทางหรืออะไรเนี่ยก็สุดแต่จะงั้นผมว่าเราทุกฝ่ายเนี่ยควรหันหน้ามาเจรจากันดีที่สุดที่ผมเคยย้ำไปตลอดที่เคยตลอดมาว่าการเจรจาเนี่ยมันจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดเพราะถ้าเรามาชนะค้าการกันฝ่ายชนะบนความปรักหักพังของประเทศชาติก็ไม่ได้อะไรขึ้นมานะเช่นเดียวกับนายสมชัยศรีสุทธิยากรกกต.ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้งมองว่าการตั้งเงื่อนไขในการเจรจาของทั้งสองฝ่ายเป็นเรื่องปกติซึ่งจะเป็นกระบวนการเชื่อมโยงให้สองฝ่ายได้พูดคุยและเห็นว่าระหว่างนี้ทุกฝ่ายต้องเร่งพยายามลดความรุนแรงเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการเจรจาส่วนเวทีเจรจาคู่ขัดแย้งของกกต.ในสัปดาห์หน้าจะเพิ่มตัวบุคคลระดับสูงทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมพูดคุยเชื่อว่าจะได้ผลชัดเจนมากยิ่งขึ้น